แต่ว่าคู่นี้หวานนะจิกหมอคู่นี้หวานจริงจริงเออจิกหมอนะครับแบร์รี่หรือว่าณเดชน์นั่นเองแน่นะฮะเมื่อวานเนี่ยเขามีการโพสต์เป็นอวยพรวันนี้เลยวันนี้เมื่อเช้าวันนี้เมื่อเช้าโพสต์เมื่อเช้านี้นะฮะอวยพรนุ้งย่านะครับนี่ก็มีวันเกิด27ปีอ่าฮะประโยคจิกหมอนจ้าดีใจจังเลยที่มีที่รักอยู่เคียงข้างสม่ำเสมอมาเธอเขาเรียกที่รักออกสื่อเออแต่ผมอ่ะชอบมากเลยนะแล้วเขาก็ยังพิมพ์บอกมาด้วยนะฮะที่เขาบอกว่าตอนท้ายที่เป็นวงเล็บเนี่ยอะไรนะแล้วเพลงออกซิเจนซูเปอร์เบเกอร์ก็ดังขึ้น yeah. ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเขียนว่าดีใจจังเลย yeah. พี่มีพี่รักอยู่เคียงข้างเสมอมาขอบคุณนะครับเพลงออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนร้องไงร้องไงนึกออกป่ะเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมคิดไม่ออกฉันต้องขาดเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันคงลำบากรู้ไหมเธอเป็นเหมือนออกซิเจนไงยิ่งร้องก็ยิ่งคิดไม่ออกเพลงเขาเป็นยังไงผมว่าผมไม่ควรร้องอ่ะเอาจริงอยู่เธอไปข่าวต่อไปแล้วกันจากโรแมนติกมาพังเลยค่ะขอโทษครับผมสวัสดีแต่ว่าหวานนะหวานหวานน่ารักเราก็อยากจะมีโมเมนต์อย่างนี้เหมือนกันแหละครับผมที่รักเราขอบคุณมากนะที่ยืนเคียงข้างเสมอมาพี่อยากได้โมเมนต์แบบนี้ได้ถ้าฉันขาดเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงยังไม่หยุดเองหวานไงเหมือนออกซิเจนโอ้อารมณ์พังหมดแล้วเนี่ย